หลังจากอัยการฝ่ายคดีพิเศษนะคะมีความเห็นสั่งฟ้องดีเจแมนพัฒนพลกุญชรแล้วก็ใบเตยสุธีวันกุญชรพร้อมพวกรวม6รายซึ่งเป็นชายจำนวน5รายแล้วก็หญิงจำนวน1รายที่ตกเป็นผู้ต้องหากลุ่มที่3ในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์ทีดีในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งได้คุมตัวไปสั่งฟ้องคดีที่ศาลอาญาโดยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศหลังศาลไม่ให้ประกันตัวเมื่อวานนี้นะคะในขณะนั้นค่ะสองสามีภรรยาดีเจแมนพัฒนพลแล้วก็ใบเตยสุธีวันทำเอาครอบครัวทั้งคู่นะคะก็เครียดและเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะคะด้านพิมพ์แขกุญชรณอยุธยาแม่ของดีเจแมนค่ะก็ถึงกับร้องไห้ออกมาระหว่างเดินมาหาลูกชายนะคะตรงบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาหลังจากนั้นนะคะแม่ดีเจแมนค่ะก็ได้ตะโกนผ่านลูกกงของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเหมือนต้องการส่งพลังให้กับลูกชายว่าพาคุ้มครองนะลูกนะแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่ดูแลตัวเองได้รักลูกนะสมาธินะลูกนะสวดมนต์พรุ่งนี้จะซื้อของใช้จำเป็นมาให้สู้ๆแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่แม่ก็สู้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอส่งที่ขึ้นรถนะคะพี่แมนไม่ต้องห่วงเวทมนต์รักลูกเข้มแข็งทางญาตินะคะก็บอกว่าพี่เตยไม่เป็นไรเจอแฟนคลับแล้วแฟนคลับจะดูแลให้ด้านลูกชานวิทวีสินนะคะน้องชายของใบเตยค่ะก็ได้ปลอบใจพี่เขยว่าพี่แมนไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะลูกจะดูแลให้เองสู้เทคแคร์นะพี่แมนก่อนเวลาประมาณ 18:05 ของเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ค่ะจะนำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากนั้นเวลา 18:25 รถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้นำตัวใบเตยไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางโดยได้มีภาพสะเทือนใจเกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณพ่อของใบเตยค่ะได้มายืนรอส่งลูกสาวที่ด้านหน้าประตูศาลอาญาจนวินาทีสุดท้ายพอรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขับผ่านไปพ่อได้โบกมือลาใบเตยแล้วก็ยืนมองจนรถขับออกไปลับตาก่อนจะเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบเตยเป็นห่วงลูกฝากดูแลลูกและล่าสุดวันนี้นะคะวันที่10พฤษภาคม2566รายการเอาให้ชัดนะคะได้รายงานว่าทางญาติของทั้งคู่มีการยื่นหลักทรัพย์ในการประกันตัวโดยน้องชายใบเตยนะคะใช้หลักทรัพย์สูงถึง5ล้านบาทบวกกับติดกำไร EM ส่วนพิมพ์แขกุญชรณอยุธยาแม่ของดีเจแมนนะคะขอประกันตัว 100,000 บาทติดกำไร EM แต่ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวค่ะนอกจากนี้นะคะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าทัณฑสถานหญิงกลางและก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องต้นและก็ส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรคผู้ต้องหารับใหม่จากภายนอกตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 นะคะเมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเข้าแดนแรกรับนะคะขณะที่เช้าวันนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยเนี่ยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะส่วนดีเจแมนเนี่ยรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดนะคะซึ่งทั้ง2คนให้ความร่วมมือดีในการปฏิบัติตามระเบียบของทัณฑสถานและก็เรือนจำทั้งนี้นะคะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะยืนยันว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนแล้วก็พวกนะคะเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพร้อมดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อมานะคะทางด้านแม่ดีเจแมนก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งนะคะเพื่อมีแรงกายแรงใจสู้ให้กับทั้งคู่ต่อไปจะทำทุกวิถีทางให้ทั้งคู่นะคะออกมาจากคุกให้ได้ยอมรับว่าเรื่องมันไม่ควรจะมาถึงตรงนี้ส่วนเรื่องหลานเนี่ยไม่ต้องห่วงจะช่วยกันดูแลเป็นอย่างดียอมรับไม่มีร้องไห้เพราะกลัวแมนเสียใจส่วนทนายเจมส์นิติธรนะคะแก้วโตเผย2วิธีที่จะทำให้ดีเจแมนกับใบเตยค่ะออกจากเรือนจำได้นั่นก็คือ1ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปที่ศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาว่าเห็นชอบกับคำสั่งศาลชั้นต้นหรือไม่2ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่แล้วขอเพิ่มหลักประกันทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนอกจากนี้นะคะทางรายการค่ะยังยกตัวอย่างคดีของพิงกี้สาวิกานะคะซึ่งต้องอยู่ในเรือนจำ3เดือนเวลาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีอย่างกรณีดังกล่าวมีผู้ที่เข้าเรือนจำไปพร้อมกัน19คนจึงใช้เวลานานแต่ของดีเจแมนกับใบเตยมีเพียง6คนน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าโดยครั้งถัดไปศาลจะนัดตรวจพยานวันที่10กรกฎาคมนี้ยังไงเรื่องนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกเลยว่าทางท็อปละล่าไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ